เราเป็นคนร้ายๆเหรอร้ายจริงจริงจริงเหรอแม่เป็นคนร้ายร้ายยังไงบ้างร้ายยังไงคือเห็นอย่างเงี้ยแม่ดูแบบหน้าทะนุถนอมแต่จริงๆแม่เป็นคนที่สตรองมากแบบร้ายๆไม่มีใครกล้าแย้มจริงเหรอเลยปกติผมเล่นทุกเรื่องผมจะแกล้งทุกคนนะแต่เรื่องนี้ผมโดนพี่ออมแกล้งคือคุณไม่กล้าแกล้งแกล้งเขาไม่ได้เพราะอะไรเขาแข็งแกร่งมากร้ายเขาสตรองมากจริงคือจิตวิญญาณหรือว่าเขาเรียกว่าพลังฉีทำไมหน้าตาอยากรู้ขนาดนี้อยากรู้ผมอยากรู้พลังฉีของเขาอะพลังฉีคืออะไรพลังฉีไม่รู้อะพลังฉีคือแฮชแท็กใครช่วยบอกความหมายของพลังฉีพลังของเขาคือความฆาตกรวิทยายุทธมันมีพลังสีของฆาตกรออกมาอมหิตแหละอมหิตค่อนข้างเลือดเย็นเลือดเย็นมาใช่ค่ะเป็นคนจริงก็คิดดูว่าสั่งจิ้งจกมาแกล้งผมที่กองอะสั่งจิ้งจกมาเยอะมากอ่ะจิ้งจกปลอมแล้วก็งูวันนึงอ๋อจิ้งจกปลอมผมนึกว่าเขาสั่งจิ้งจกจริงนะด้วยเขาบอกจิ้งจกจงไปแกล้งนี่ใช่แล้วมันมีครั้งนึงอ่ะอ๋อคุยกับจิ้งจกรู้เรื่องอ๋อจิ้งจกปลอมจิ้งจกปลอมแล้วมันมีครั้งนึงเลิกกองแล้วผมก็ถือกระเป๋ากลับบ้านขึ้นรถเปิดกระเป๋าจิ้งจกเต็มกระเป๋าเลยอ่ะคือสั่งมาแล้วก็มาเนี่ยใส่คือต้องบอกก่อนว่ากองเราเนี่ยทำงานแล้วก็มีหยุดโควิดกันเยอะก็ว่างแหละแล้วก็กลับก็ว่างก็เลยเป็นสั่งจิ้งจกเออว่างก็เลยอยู่บ้านแล้วก็กดช้อปปี้แล้วทีก็พิมพ์ว่าจิ้งจกปลอมเหมือนมากแล้วก็กดคือบวกคือไม่รู้นะว่าสั่งกี่ตัวเอาเยอะที่สุดอะเพื่อมาเป็นของขวัญให้เขาเวลาที่เปิดกล้องแล้วก็คือมีแบบสต็อกไว้ใช่ไหมเผื่อมันหายตัวเล็กๆไงก็วางตามเก้าอี้บ้างใต้สมุดที่เขาต้องเปิดบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือในเซตบ้างในใต้หมอนเปิดผ้าห่มมาเจออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเพื่ออะไรไม่อยากรู้ไงว่าเพื่ออะไรคือหมายถึงว่าเพื่ออะไรพฤติกรรมเนี้ยหรอหมายถึงว่าเปิดกล้องแล้วก็นั่นก็คือส่วนตัวส่วนหนึ่งแต่ว่ารีแอคเขาเวลาเขาโดนแกล้งมันดีมากอ๋อคุณชอบเวลามันดีเห็นไหมความเลือดเย็นความแบบแป้งแล้วมันสาแก่ใจอ่ะเออมันมีความแบบโหดูแม่งเลือดเย็นมันน่ากลัวว่ะทำไมอ่ะเวลาเขาโดนแกล้งเขาเห็นทิ้งจกเขาเป็นไงอ้าวอย่างล่าสุดดูสตอรี่ออมได้คือออมเก็บเวลาในอัลบั้มเป็นไฮไลท์ด้วยให้พี่ทีมงานเอาทิ้งจกมาแกล้งนี่เขาแบบตอนแรกก็กลัวประมาณนึงแบบเฮ้ยไม่เอานี่ก็เลยพูดขึ้นมาอุ้ยของจริงด้วยอ่ะนี่ก็ไม่เอาแบบแย่จริงๆอะแย่มากแย่แบบไม่เอาค่ะตัวปอมสาแก่ใจจริงๆอะคือมันจะเป็นบางคนที่เวลาเราแกล้งแล้วรู้สึกว่าไอ้นี่มันเฉยอะเออมันเฉยมันไม่สาใจแต่ลีเป็นคนที่แกล้งแล้วรู้สึกว่าสาแก่ใจสาแก่ใจมันแฮปปี้มันฟินมันฟินแล้วมันทำให้กองมีความสุขไงบรรยากาศทีมงานผู้ชมผู้ช่วยตากล้องเขาก็แฮปปี้นี่แหละนะที่เขาเรียกว่าความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นก็คือออมนี่เองใช่ไหมแล้วมีใครแกล้งลีอีกโอ้เยอะทีมงานทุกคนพี่ผู้ช่วยพี่หวานแล้วเวลาพอโดนแกล้งทีนึงมันจะเป็นโรคผวาแล้วเวลาใครมาแตะตัวกูมันจะหรือช่างผมมาจับกูก็มันจะมาแล้วมันเคยมีเขาเก็บจิ้งจกจริงที่ตายแล้วอะไปใส่ไว้ในกล่องอะแล้วบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวคิมหันเดินมาแล้วคิมหันเปิดกล่องนะไอ้นี่ก็เดินมาเปิดอันนี้คือพ่วงกับสั่งคุณแบบนี้เลยเหรอใช่ใช่ร่วมมือกันทั้งกองค่ะเอาอย่างนี้เพื่ออยากจะเห็นความอันนี้ของคุณความทุกข์ของคุณเออ